อาณาจักรนาวินตาแจ้งสาเหตุต่างคนต่างอยู่นางเอกดังอาณาจักรนาวินตาแจ้งสาเหตุต่างคนต่างอยู่นางเอกดังย้อนกลับไปพลอยเลิกนาวินตาปิดฉากรักสามปีเต็มก่อนเลิกแล้วเลิกเลยอย่ามาให้เห็นหน้ารับแล้วนาวินตาไม่อยากเจอหน้าไม่อยากได้ยินเสียงและเป็นเพื่อนกันไม่ได้หลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารทุกอย่างรักนี้ยาาจะหวนคืนฝ่ายหญิงยอมรับอยากคุยในฐานะเพื่อนที่เคยสนิทกันที่สุด แต่ที่ไม่สารต่อบเพราะฝ่ายชายต้องการแบบนั้นเส้นทางความรักของพลอยและดอกเตอร์ต้านนั้นเรียกว่าไม่น้อยสามปีแห่งการอยู่ในสายตาของสื่อทั้งกองเชียร์ในทางบวกและลบต่างคนต่างมีข่าวเลิกรากันไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยหรือแม้แต่มองหน้าก,กันดีๆว่ากันว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ท่ามกลางการเลิกราที่หลายต่อหลายคนทราบกันว่าพลอยและต้าไปกันไม่รอดและพลอยขอรับผิดเองในกรณีที่เลิกรา แม้ว่าจะให้เหตุผลไม่ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายดรต้าจะไม่อยากพูดดอกสื่อเท่าใดนักและยอมรับว่าเฮิร์สกับเรื่องราวความรักครั้งนี้มากชนิดที่ไม่รับสายพลอยไม่ติดต่อสื่อสารใดๆกับสาวพลอยทั้งสิ้นแม้ว่าจะเอาของมาคืนแต่ก็ยังหลบเลี่ยงไม่อยากเจอฝากไว้กับผู้จัดการส่วนตัวหลบขนาดนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้เจอกันและพลอยก็ออกมายอมรับแบบไม่เสียเซลล์นั่นเองทางด้านฝ่ายชายแจ้งว่า ผมว่าเวลาจะเป็นเครื่องที่ทําให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ควรจะเป็นตอนนี้ผมก็ต้องขอพูดเลยว่าตัวเองก็ไม่ได้พร้อมที่จะมาพูดกับพี่ๆทุกคนจิตใจก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าและสติให้ดีผมพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อพลอยถึงแม้เรื่องจะจบลงแล้วผมก็จะทําให้ดีกับเขาเพราะผมสัญญาไว้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าจะเชียร์ให้เรากลับมาดีกันผมก็ขอบคุณหรือจะเชียร์ให้เลิกกันผมก็ต้องขอบคุณทั้งคู่ แต่อยากให้เคารพการตัดสินใจของผมกับพลอยเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคือผมเองก็ไม่สามารถที่จะมานั่งตีความหรือบอกใครได้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันคืออะไรผมเข้าใจว่าทุกคนต้องการที่จะรู้หรือต้องการที่จะทราบเพราะเราสองคนคบกันก็อยู่ต่อหน้าสื่อมาตลอดแต่สําหรับเรื่องนี้ผมเองต้องขอความการุณาให้เคารพการตัดสินใจของเราทั้งสองคนและเรื่องราก็ผ่านไปจนกระทั่งหนุ่มนาวินตาเข้าวิวาภรยาสาวไฮโซน้าหวานพัชวีพะยัคฆบุตร จนมีบุตรสาวคนที่สองน้องมาโก้ต้องบอกว่าบุตรสาวทั้งสองคนของหนุ่มต้านั้นเรียกว่ายิงโตยิ่งน่ารักและฉายแววสวยไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งหลายคนที่ได้เห็นรูปต่างก็เข้ามาชื่นชมความน่ารักและความสวยของน้องกันอย่างมากมายบอกได้เลยว่า DNA ความสวยมาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อดันเข้าวงการก็น่าจะมีเหล่าเอเจนซี่ต่อคิวกันอย่างมากมายแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุตรดาราที่น่าจับตาไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่นานมานี้นอกจากจะทำกิจกรรมหลายอย่างรวยระดับ2000ล้านเป็นเจ้าของกิจการมากมายสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มและนอกจากจะเป็นผู้เขียนไวท์เปเปอร์ให้วินวินวินแล้วนาวินตาก็ยังเป็นนักเทรดเหรียญและหากำไรได้จำนวนมากจากการเทรดอีกด้วย สำหรับการเขียนไว้เปเปอร์คืออะไรไปสืบมาแล้วสรุปได้ใจความว่าเป็นการเขียนเอกสารเพื่อนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆจากเจ้าของโปรเจกต์หรือเจ้าของเทคโนโลยีจะเป็นรายละเอียดทางเทคโนโลยีโครงสร้างการทำงานของระบบที่เจ้าของโปรเจกต์ต้องการพัฒนาไว้เปเปอร์เป็นเรื่องสำคัญและฮอตทิตสำหรับการระดมทุนในกิจการสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากเรียกว่ารับเลฟโปรเจกต์ละหนึ่งล้านแบบชิวๆจะไม่ให้รวยได้ยังไงไว้แต่ของแบบนี้ไม่มีความรู้ของทำไม่ได้ สมแล้วที่มีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์ที่ล่าสุดควักกระเป๋า100ล้านนาวินตาด็อกเตอร์นาวินเยาวพลกุลและภรรยาไฮโซน้ำหวานพัสวีเจ้าของสถาบันเสริมความงามชื่อดังเตรียมซื้อบ้านที่ลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าทั้งคู่ได้ไปเปิดคลินิกความงามที่อังกฤษอยู่แล้วและที่ผ่านมาจะชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆทั้งครอบครัวโดยเฉพาะในโซนยุโรปจึงตัดสินใจซื้อบ้านที่ลอนดอนซึ่งเจ้าตัวเดินทางไปค่อนข้างบ่อย และล่าสุดเตรียมตัวควักกระเป๋าซื้อบ้านมูลค่าร้อยล้านซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่หลังห้างแฮร์รอสใจกลางกรุงลอนดอนและบ้านหลังที่จะซื้อนั้นเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของดาราสาวพลล่าเทเลอร์ที่พักงานวงการบันเทิงหลังแต่งงานเพื่อตามสามีไปอยู่ต่างประเทศทำให้สครอบครัวค่อนข้างสนิทสนมกัน